วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมเราติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับมาในเบรกนี้ก็ยังเปิดสายนะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ SMS เข้ามาก็ได้นะครับ BMW X5 เนี่ยดีเซลขับ2วิ่งในเมืองโอเคไหมโอเคเลยฮะคือจริงมันก็ได้นะบอดี้ก็ดูหรูหราภูมิฐานอยู่แล้วดีเซลขับ2แล้ววิ่งแค่ใช้เฉพาะในเมืองผมว่าก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับครับแล้วก็ประหยัดเอาไปได้เยอะพอสมควรเหมือนกันรวมถึงค่าเมนเทนแนนซ์ต่างๆเพราะมันเป็นพอมันเป็น 4 wheel เป็น all wheel แล้วเนี่ยมันก็ค่าบำรุงทั้ง3มันก็แพงขึ้นดีเซลขับ2ผมว่าพอแล้วไอ้ค่าวิ่งในเมืองเหลือๆที่ให้มาเครื่องใหญ่ด้วยนะดีเซลขับ2อ่ะบนหน้าจอบ้างนะครับถามถึงเคแมนอ่ะคาเยนโทษครับคาเยนมือ2สภาพดีต้องมีงบเท่าไหร่ครับแนะนำด้วย4ล้านนะครับ4ล้าน4ล้านต้นๆดีเซลนะพูดถึงดีคาเยนดีเซลนะครับแล้วก็โฉมล่าสุดนะโฉมปัจจุบันโฉมโฉมก่อนปัจจุบันก่อนปัจจุบันปีก็ประมาณแบบ101112 13อย่างเงี้ยครับได้ถึง14อ่ะ4ล้านกว่าเนี่ยก็ลดประมาณ2ปีขึ้นน่ะแต่ถ้าคาเยนโฉมแรกเหรอที่เป็นพวกน่าเล่นแล้วอ่ะล้านกว่าบาทเอามาซ่อมแล้วตอนนี้ไม่ไหวเอามาซ่อมตายเทอร์โบก็เทอร์โบเอสก็ถ้าโฉมแรกก็ประมาณไม่เกิน2ล้านแล้วถ้าเป็นโฉมไมเนอร์เชนโฉมแรกถ้าเป็นไมเนอร์เชนก็คันก็ประมาณล้านปลายๆ2ล้านต้นครับแล้วก็ถ้าสวยๆก็2ล้านกลางนะบนหน้าจอครับฟรีแลนเดอร์นะครับปี05เบนซินไม่ติดแก๊สอย่างน่าเล่นไหมครับราคาเท่าไหร่ครับก็เป็นรถฟรีแลนเดอร์เป็นรถตัวหนึ่งที่ใช้งานดีเหมือนกันนะถ้าไม่เจอปัญหาจุกจิกนะแต่ผมชอบกับชอบ TD4 มากกว่าแล้วมันดีกว่าดีเซลไงมาจริงๆถ้าเล่นให้เล่นไอ้ฮิปโปเนี่ยนะผมว่ามันไม่รวนถ้าเป็นเบนซินมันรวนถ้าเป็นถ้าหา TD4 นะซึ่งมันนี่ TD4 มันถูกมากนะใช่เพราะคนไม่เล่นกันกลัวไปหมดผมว่า TD4 ดูน่าเล่นกว่าซ่อมมันจบเครื่องดีเซลอ่ะใช่ซ่อมจบก็คือจบเลยก็ใช้ยาวๆเหมือนดิสโก้ดิสโก้วันอย่างเงี้ยถ้าเจอตัว TDI ก็น่าเล่นเครื่องดีเซลเทอร์โบครับใช่ป่ะแต่อย่างเงี้ยถ้าฮิปโปเนี่ยเจอ TD4 นะปีท้ายๆเนี่ยผมว่าน่าเล่นน่าสนครับน่าสนลองดูหาดีเซลถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเบนซินถ้ามันอยู่ที่ราคาที่ได้ละถ้าราคาไม่แรงก็ 200,000 กว่าบาทคันนึงตอนเนี้ยก็ถือว่าขับก็ยังหล่ออยู่อ่ะแต่ซ่อมทีแสนกว่านะแต่เวลาถ้ามันเสียก็โอ้โหมันรวนเอาเรื่องเลยเอาถูกไหมล่ะใช่ฮะแต่ถ้าเพิ่มงบไอ้คิดว่าจะไงต้องโดนแสนกว่า 200,000 บาทไปเพิ่มต้น TD4 ไปเพิ่มเอาดีเซลไปเลยใช่ฮะคุ้มกว่าแล้วอนาคตยาวผมเชื่อว่า TD4 มีคนหาด้วยบนหน้าจอครับ Mazda Familia ครับอยากวางเครื่องเกียร์ออโต้รุ่นไหนดีครับเพียบเลยอะไรก็ได้เพราะมันรถขับหลังอยู่ในบอดี้ขับหลัง SR ก็ได้นะโฉมได้หมดฝาแดงเกียร์ออโต้ไม่โบนะได้หมดพอแล้วแต่ว่าห้องเครื่องเล็กนะได้แค่4สูบตระกูล4สูบเนี่ย SR ธรรมดานี่ก็ฝาขาวนี่ก็ทำบินแล้วนี่ต้องทำเบรกด้วยนะครับเพราะว่าแฟมิลี่นี่มันดำ4ล้อนะมันต้องแปลงหน้าเป็นดิสแล้วก็หลังดำเปลี่ยนเพราะเบรกใหม่เลยนะเปลี่ยนเพราะลมใหม่นะเครื่องอะไรก็ได้จะ4องศา 4A 3S อะไรก็ได้หมดเคยเห็นเขาวางโรตารี่ได้หมดมาด้าเฟมิเลียวางโรตารี่ไปประมาณกิโลดูออกจากหน้าอู่มันก็ชนสายไฟฟ้าเลยเพราะว่ามันขับหลังอะมันเอาเครื่องอะไรวางก็แต่ห้องเครื่องมันเล็กก็ได้แค่บ็อกซ์สี่สูบครับได้หมดเลยครับ
4G อะไรฮะ 4G15 นะครับไม่มีกราฟมีกำลังเกิดจากอะไรครับก็ลองดูเป็นน้ำมันแล้วมันมีไหมถ้ามันเป็นน้ำมันแล้วมีแปลว่าแก๊สไม่สมบูรณ์แต่ถ้าไม่มีทั้งแก๊สไม่มีทั้งน้ำมันก็วัดกำลังอัดก่อนดูเลยเครื่องยนต์สภาพสมบูรณ์ไหมเข้าศูนย์เข้าอู่ก็มีเครื่องวัดแต่ละสูบเลยครับดูเลยว่าพังสูบไหนไม่รู้เลยว่ากำลังอัดเครื่องยนต์สภาพเป็นยังไงมันเครื่องนี่ก็พูดในกรณีที่เครื่องยนต์เดินสมบูรณ์นะครับเดินสมบูรณ์เร่งได้ปกติขับได้แต่ว่าไม่มีดูไม่มีกำลังก็ลองตัดเป็นน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันแล้วมันเป็นแตกต่างกันแปลว่าแก๊สจูนมาไม่ดีก็ไปจูนแก๊สใหม่ถ้ามันเป็นทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเหมือนกันไม่แตกต่างเลยก็กลับไปเช็คที่เครื่องยนต์ว่าอยู่สภาพไหนนั่นเองเมื่อก่อนเจอน้องคนหนึ่งขับกระบะอีซูซูมาพี่ครับรถไม่มีแรงขึ้นเนินขึ้นไม่ได้อะรถผมแค่3ปีแปลกอ่ะดีแม็กสามปีครับเพราะก่อนรถเข้าเซฟโหมดฮะเป็นเอนจิ้นโชว์ก็ VTF มันตันเนี่ยเข้าเซฟโหมดมันก็จะไปขึ้นระนาดแต่ว่าจะเนินระนาดจะไม่ขึ้นเลยฮะวิ่งเกียร์3ตลอดเวลาครับใช่ป่ะเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ขับมาพี่อยู่รถไม่มีกำลังเท่านั้นก็เลยใช้วิธีชาวบ้านไปครับถอดขั้วแบตดีขึ้นมาเขาบอกวิจารณ์ Fortuner กับ Everest รุ่นท็อปนี่มันวิจารณ์ยังไงอะราคามันคนละเรื่องกันเลยล้าน8ใช่ไหมล้าน8กว่าอีกตัวหนึ่งล้าน7หรือว่าเป็นขับ2ตัวท็อปเอเวอเรสต์ใหม่ตัวท็อปทั้งคู่นะฮะท็อปทั้งคู่ก็ขับ 4.2.8 ก็ท็อป TRD ไปเลยถ้าเป็น Fortuner ไม่งั้นต้องท็อป TRD เออมันท็อป TRD ท็อป TRD ก็ล้าน7กว่าถ้าอย่างนั้นโอเคใกล้เคียงกันใกล้เหรอก็เพิ่มอีกนิดเดียวไงแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดามันเพิ่มเยอะไงTRD มันต่างกันเยอะไงเอา TRD เจอ Everest 3.2 ก็ยังสู้ Everest ไม่ได้อะระบบเทคโนโลยีที่ให้ระบบความปลอดภัยที่ใส่เพิ่มมาช่วยเหลือตัวถังต่างกันลิบลับตัวถัง Everest ใหญ่บึ้มตัวต้าเล็กมากหลังคาสรุปก็ไม่มีมีหลังคาดำใน TRD ที่ให้มาล้อ18แล้วแต่ว่า Everest20เฮ้ย TRD 20แล้ว20อ๋อ20เหมือนกันล้อเท่ากันใช่ๆแต่ลาย TRD นี่มันดูป๊อกแป๊กหน่อยใบคู่ก็สไตล์เขาเออแล้วก็อะไรกับวัสดุที่ให้มาภายในภายในก็ต่างกันเยอะช่วงล่างก็ต่างนะเยอะเลยแหละผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น TRD modify ก็ยังไม่ได้ลองช่วงล่างของ Fortuner TRD ใหม่ว่ามันแข็งเหมือนรุ่นเก่าไหมแข็งน่าจะแข็งเหมือนเดิมนะนั่งมาแล้วเพราะเขาเซ็ตแบบเฟิร์มที่บุรีรัมย์นั่งมาแล้วไม่ได้ต่างกับรุ่นเก่าเลยแล้วล้อ20ยิ่งซับหนักเข้าไปอีกนะยางบางใช่กระเด้งกระดอนอีกไม่มีทางสู้ Everest ได้ทุกประตูเลยรุ่นท็อปเพียงว่าไงยกเว้นความสบายใจทุกครั้งที่สตาร์ทแล้วไปไหนแล้วความชอบส่วนตัวว่าอยากใช้โตโยต้าก็จบก็ไม่ต้องไปมองฟอร์ดทั้งนั้นไม่ได้ Fortuner ใหม่มันก็ปัญหาเฮดรูมมันตี้กับตัวเก่าอ่ะนั่งแล้วหัวติดอ่ะสู้เอเวอเรสต์ไม่ได้นั่งสบายกว่าเออแปลกมากเลยนะไม่เข้าใจอ่ะว่าตัวเก่าดีไซน์มาดีนะ Fortuner ตัวใหม่ไม่รู้จะแอโรไดนามิกอะไรนักหนาจะให้ดูสปอร์ตเพรียวพอเพรียวปั๊บเรียบร้อยเลยคนสูง180กว่าขึ้นไปนั่งหัวติดได้โล่งหน่อยนึงต้องรู้ช่องแอร์สำหรับผมว่าถ้าทุกขุมเลยเนี่ยเอเวอเรสต์ดูเหนือกว่ายกเว้นเครื่องยนต์นะผมว่าเครื่องยนต์ของ Fortuner ตัว 2.8 ตัวท็อปเนี่ยได้คือสมรรถนะความประหยัดโอเคแต่พอนับรวมกันในแง่ของการขับ4และขับทรานสเฟอร์เคสแบบขับ4แบบฟูลไทม์แล้วเนี่ยเทียบกับตัวพาร์ททางของ Fortuner ก็คือต้องเอาไปลุยจริงๆอะถึงจะดูคุ้มถ้าไม่ได้ลุยไม่คุ้มเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ในการขับเคลื่อนบนทางแห้งเลยนะครับแล้วก็มันดีกว่าก็คือในแง่ของการใช้งานตอนที่เราใช้งานแล้วเนี่ยมันอาจจะดูดีกว่าหรือสบายใจกว่าทุกครั้งที่สตาร์ทคือตั้งใจจะไปไหนคือสตาร์ทน้ำมันเต็มถังไปได้เลยมันแต่ในเรื่องพี่เอ็กซ์พูดได้ถูกนะเครื่อง 2.8 ตัวต้านประหยัดจริงๆนะครับแล้วก็คนละเรื่องกับ 3.2 เลยนะสมรรถนะเป็นรองแน่แหละ CC น้อยกว่าแต่ก็ไปลองไม่มากนะลอยๆแล้วก็ 2.8 วิ่งดีแต่เรื่องของว่าประหยัดเนี่ยประหยัดมากโดนนะแล้วก็มันก็ใช้รีโว่แค่กี่วันอะไรอีกรู้เลยว่ามันประหยัดจริงขับสนุกแล้วมันประหยัดเครื่อง 2.8 เนี่ยก็เลยเออเครื่องมันดีจริงรับสายหนึ่งก็รออยู่รับสายคุณโต้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมดีใจมากเลยผมพยายามโทรมาประมาณสัก6ปีแล้วฮะโอ้ย
ง่ายขนาดนั้นเลยไม่เคยโชว์ติดเลยครับอ่ะมาวันนี้ผมตั้งแต่เมื่อวานครับผมแปลกใจงั้นมีคนขับ BM 31325ตัวปี2016มาแล้วมาขอเปลี่ยนกับรถ Toyota Vigo Champ ปี2012ครับตัวขับ4เกียร์ธรรมดาเขาเปลี่ยนกันเฉยๆกับผมเลยผมขาดทุนหรือว่าผมได้กำไรเอา BM 325ใช่ครับเขาบอกว่าถูกใจป้ายทะเบียนกับถูกใจสีรถทะเบียนอะไรอ่ะรถเดิมรถคุณทะเบียนอะไรกอไก่รอเรือ2 4 x ไม่ใช่เลขหมวดทะเบียนเลขตองอะไรใช่ไหมไม่ครับเป็นป้ายขอนแก่นด้วยซ้ำเขามาขอเปลี่ยนอยู่นี่ได้กำไรหรือว่าผมขาดทุนเนี่ยไม่แล้วไอ้ BM มีนี่มาเรือปีอะไรนะ2016ครับ F30 ใช่เขาออกประมาณ F30 325เนี่ยนะใช่ครับมาแลกกับ Vigo Cab 4ไม่ครับขับ4 4ประตูVigo 4ประตูขับ4ทะเบียน2กไก่รอเรือกไก่รอเรือกไก่รอเรือ 24X ใช่ครับไม่ขอบอกหมดไม่เป็นไรครับน้อยที่ถามเลขทะเบียนไม่ใช่หรอกนึกว่าเป็นเลขตองเลขทะเบียนสวยหรือเปล่าผมนึกว่าแบบกไก่กไก่โฟ1แต่เขาขับ BM City 5มาด้วยอีกคันนึงเขาก็เป็นโหมดกไก่รอเรือ 24X เหมือนกันอ๋อเขาเห็นเป็นเลขทะเบียนเดียวกันเขาเลยแต่ว่ามันเขาคิดยังไงอะเอา F30 ก็ลงมาจ่ายผมว่าควักเงินสดให้คุณ 50,000 คุณก็ขายทันทีทันใดแล้วล่ะกอไก่รอเรือ 24X ขอซื้อทะเบียนก็ 30,000 คุณก็ขายแล้วทำไมต้องเอารถไปงงอันนี้โอนเงินที่ขนส่งเรียบร้อยหรือเปล่ายังมั้งโอนเรียบร้อยครับโอนเมื่อเช้าโอนแล้วด้วยเออเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวนะเอามาตีราคาก่อนVigo 2000อะไรนะ2016นี่ไม่ใช่212สิเพราะว่าเป็น Vigo Champ Vigo Champ เครื่อง 3,000 D4Dนะขับ4ชั่วโมงนี้เหลือคันเท่าไหร่ 450,000 ครับผมใกล้ๆแบบ 400,000 ปลายอ่ะครับให้ 500,000 เลยให้ 500,000 อ่ะอ่ะ325 F30 วันนี้มัน2ล้านกว่านะปี2016ด้วยเออเออเขาเกิดอะไรขึ้นมี BSI อะไรพร้อมเสร็จอ่ะมีอะไรนะมีประกันอะไรของศูนย์ BM ด้วยครับเออเปิดดูก่อนว่ามียาบ้าหรือเปล่าของรถอ่ะเปิดดูก่อนมันแถมอะไรมาให้หรือเปล่าเออเขาเอาดีๆรู้จักกันหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้จักไม่ครับเขาผมเปิดเป็นร้านค้าค้ามีเขามาขับรถมาแล้วเขามาซื้อผมรู้จักคนบ้าแน่เลยไม่ใช่คนธรรมดาหรอกคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกแล้วรถคันนี้ได้เช็คตอนโอนประวัติมันไม่ใช่ประวัติตาตอนนอไม่มีประวัติอะไรอ่ะไม่มีประวัติใช่ไหมใช่ครับเอ้าไม่มีก็ไม่มีเขาเท่ากับคุณถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแหละเออก็ถือว่าโชคดีไปใจดีครับใจดีแต่มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังมันต้องมีคนบ้าสักคนนึงอ่ะหรือต้องไม่ใช่คนธรรมดาเออไปทำอะไรมาแล้วหลบหนีกลัวรถคันนี้จำกันเออวันดีคืนดียิงผิดตัวรถกระจกใสบ้างคันนี้พูดซะเดี๋ยวโต้งเขาไม่กล้าขับรถทางบ้านใช่รถเบียร์คันนี้แนะนำให้ขับแนะนำให้ขายให้ขับกระจกใสนะห้ามติดฟิล์มดำเลยพี่ขายเลยแนะนำให้ขายครับไม่ขายเลยขายเลยเออผิดปกติว่ะขายได้เท่าไหร่ครับขายได้เป็นล้านครับโอ้2016นี่2ล้านกว่าครับนั่นเลยโต้งมีตังค์ในกระเป๋า2ล้าน1ล้าน2เข้ากระเป๋าเลยวันนี้ทันทีอ๋อเหรอครับครับครับแล้วก็ไปซื้อโต้งก็ไปซื้อรีโว่ใหม่4ประตู4วิวร้านนึงที่เหลือตังเก็บไว้ที่เหลือตังเก็บไว้เข้าแบงค์รีโว่มันเร่งไม่ออกเหมือนตัวนี้ฮะไปซื้อ Everest 3.2 เลยครับเออเอาอ๋อชัดไปซื้อ Ranger 3.2 4ประตู Wildtrak มีเงินเหลือด้วยครับผมแต่ว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาตามมาใช่มั้ยครับก็ถ้าโอนขนส่งอะไรเป็นชื่อเราแล้วอ่ะชื่อคุณแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่มีแต่ว่าปัญหาอีกอันนึงคือไม่รู้หนีคดีมาเออไม่รู้ว่าตามยิงอยู่คุณอาจจะโดนยิงตายที่ไฟแดงก็ได้เราก็ไม่รู้เอ้าผมก็ไม่รู้ไงพี่ก็อยู่ดีๆมันไม่มีใครในโลกที่เขาทำได้ไม่มีคนบ้านะพูดตรงนะเอาของแพงมาแลกของถูกโอ้ยเป็นพี่นะพี่ควักเงิน 30,000 พี่ว่าต้องรีบขายแล้วทะเบียนไอ้กไก่รอเรือ 24X เนี่ยอือเดี๋ยวว่าจะ 30,000 เลยพี่ว่าไปนะ 5,000 แรกแล้วเอามั้ย
ไม่ครับอ้าวถูกป่ะพี่ให้หมื่นหนึ่งซื้อไหมถ้าขายไม่ทะเบียนอ่ะก็ไม่แน่ใจครับอ่ะถ้าให้สามหมื่นขายไหมแต่เขาขอเดินมาเปลี่ยนเลยผมก็ไม่ใช่ไงเพื่อนอันนี้พี่ถามโต้งอ่ะพี่ให้สามหมื่นโต้งขายทะเบียนพี่ไหมขายครับแล้วทำไมพี่ต้องเอารถคันสองล้านกว่ามาแลกกับโต้งอ่ะแล้วขับ BM ดีๆแล้วมาเปลี่ยนเป็นรถกระบะเพื่อมันก็น่าคิดนะของถูกแล้วฟิล์มแล้วดีมันก็มีนอนไม่หลับเลยไม่แต่คือโอนเรียบร้อยนะแน่ใจว่าโอนเปลี่ยนชื่อขนส่งขอนแก่นเลยฮะขนส่งถ้าเป็นพี่นะเป็นพี่ก็ไปลงประจำวันที่สพ.เมืองขอนแก่นมาสักนิดนึงไม่เดี๋ยวก่อนทำสัญญาเรียบร้อยครับทำใบซื้อขายป่ะทำครับมีบัตรประชาชนคนฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมมีครับโอเคมีเอกสารเก็บไว้แล้วกันนะครับเผื่อบางทีไปงัดยางอะไรมาเจอไป10-20มัดหรือไม่ก็เอารถกระบะข้ามไปฝั่งโน้นเพราะขอนแก่นเนี่ยออกไปหน่อยเดียวก็ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วเขาไปขนกลับมาเป็นชื่อเราอยู่ไม่ยอมโอนนะโอนลอยไว้ที่เคยได้ยินวีโก้นะครับถึกขายแล้วครับที่เคยได้ยินวีโก้เนี่ยมีอยู่ช่วงนึงก็คือเขาไปแลกยาเป็นล็อตนึงเป็นล็อตที่เลขตัวถังเล็กเลขตัวถังนึงเนี่ยในตลาดแอฟริกาประเทศในแอฟริกาเนี่ยต้องการมากให้ราคาแพงกว่ารุ่นในตลาดเนี่ยแสนนึงก็แสนเดียวนี่มันแพงกว่าเยอะๆอ่ะนี่มันแพงกว่าทั้ง10เท่าใช่เคยมีอยู่ช่วงนึงตอนที่วีโก้นะครับเอาถือว่าเฮงแต่ว่าที่ดีที่สุดอย่างที่แนะนำอ่ะขายไปแล้วไปซื้อคันใหม่ดีกว่าจะได้หมดเรื่องนี้ไปไงเค้านึกเอาว่าตัดไล่ทุกข์จะได้ตัดปัญหาเรื่องพวกนี้ไปเรื่องทุกขลาภได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองไปตีเลยก็ศูนย์ BM มาลองเข้าไปเลยว่าคันนี้ขายได้เท่าไหร่เข้าไปศูนย์ BM ตรงแยกขอนแก่นก็มีแยกเซ็นทรัลน่ะเลี้ยวขวาไปนิดเดียวตามไปหนองบินน่ะเลี้ยวเข้าไปเลยบอกพี่ขายแล้วอยากไปซื้อรถอะไรก็ไปซื้อเลยเอาที่เราชอบเสียงยังไงต้องเห็นเงิน2ล้านแน่ๆจะซื้อกับถูกรางวัลที่1สิครับไปซื้อกระบะก่อนนะอีกวิธีนึงอ่ะต้องไปเช็คก่อนดีๆนะเพราะวันนี้มันไปโอนมันโอนได้นี่หว่ามันโอนที่ขนส่งเรียบร้อยอ่ะนึกว่ามันติดไฟแนนซ์อยู่หลายสิบงวดไม่นะถ้าโอนขนส่งได้ก็จบโอนขนส่งได้ก็คือรถคันนี้ก็ไม่ได้ค่าเสียก็ซื้อเงินสดมาแล้วก็จบไม่รู้เหตุผลอะไรนะทำพี่นะพี่ก็โยนทุกนี้ไปคนอื่นต่ออืมเอาสบายใจไปก่อนคือขายคันนี้ไปก่อนขายไปแล้วใช่ไหมครับคือพอขายคันนี้ไปแล้วอ่ะมันก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วไงนึกออกไหมครับผมตัดตอนไปก่อนแล้วก็เก็บหนังสือสัญญาซื้อขายคันวีโก้เราไว้ดีๆเผื่ออนาคตข้างหน้าเขาเอาวีโก้ไปทำมาได้ก็เป็นการยืนยันที่โรงพักว่าผมขายเขาเอาวีโก้คันนี้ไปทำคาร์บอมขึ้นบางกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยยุ่งเลยอ๋อครับผมครับแต่ถ้าโอนแล้วเป็นชื่อตัดเปลี่ยนแล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่คนดูอยู่ที่มีทะเบียนอยู่ในแนวนี้นี่ต้องฟังดีๆเลยนะเพราะมันเริ่มผิดปกติมากเลยอยู่ดีเอาของถูกแล้วก็ขับมาแล้วแหละ525มาด้วยคันนึงคนดีๆก็ไม่ทำกันหรอกต้องอันนี้พูดตรงๆเลยนะปกติไม่ทำอ่ะคนดีๆก็ไม่ทำกันหรอกต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีทั้งอย่างไปเช็คก่อนรถคันนี้ขายได้เท่าไหร่นะเข้าศูนย์ BM ไปดูอย่างน้อยเข้าไปเช็คเผื่อเขามีประวัติอะไรรถคันนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงให้ดีก่อนบางทีขนส่งเช็คแล้วไม่อาจจะยังรีบๆทำแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เข้า BM เสียบดูก็รู้แล้วใช่นะครับครับโอเคเพราะว่าเขาวิ่งมาค่ะ 3,000 กว่ากิโลโอ้โห 3,000 โลด้วยตายละคนก็หนึ่งบอกอ่ะคนดีๆก็ไม่ทำกันอ่ะมีแต่คนบ้าก็ทำกันอย่างนี้ครับนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับดีใจจังเลย6ปีครับกว่าจะโทรติดโอเคพี่ก็ดีใจด้วยครับพี่ก็ดีใจกับโต้งด้วยเดี๋ยวพี่ไปขอนแก่นแล้วพาไปเลี้ยงข้าวเลยนะครับผมครับเดี๋ยวพาไปบอกว่าไปนั่งเบียร์กันนี้ไม่เอาอ่ะครับมาไปดูเรื่องราวของLido Tech ครับฝาครอบนี้ไปไม่โยนแล้วเราไปเบรกโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันได้ครับ